สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพูดในเรื่องของกฎแห่งการย้อนกลับค่านิยมที่แท้จริงของคุณจะแสดงออกมาในรูปแบบของการกระทำและนำรายไปสู่หลักการนี้กฎแห่งการย้อนกลับกฎนี้ได้กล่าวไว้ว่าในเมื่อความคิดและความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทำที่สอดคล้องกันการกระทำที่สอดคล้องกันกับคุณค่าหรือความเชื่อก็ย่อมทำให้เกิดความคิดและความรู้สึกที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่าแม้ว่าตอนนี้คุณจะยังไม่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่จะก้าไปสู่ความสำเร็จแต่ถ้าคุณทําตัวราวกับว่าคุณมีคุณสมบัตินั้นอยู่แล้วคุณก็จะสร้างความคิดที่สอดคล้องกับการกระทําขึ้นมาเองในที่สุดดเรวินเลยนเจมส์แห่งมหาวิทยาลัยฮา์วาร์ดอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าการกระทําดูเหมือนจะเกิดขึ้นตามหลังความรู้สึกแต่จริงๆแล้วการกระทําและความรู้สึกเกิดขึ้นควบคู่กันไป เมื่อเราควบคุมการกระทําซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้โดยตรงเราก็จะสามารถควบคุมความรู้สึกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้โดยอัตโนมัติการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าของตัวคุณคือกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ความสุขความปรองดองความเป็นอยู่ที่ดีความเชื่อมั่นในตัวเองความร่ํารวยซึ่งคุณค่าที่แท้จริงของคุณจะแสดงออกมาในรูปแบบของการกระทําหรือสิ่งที่คุณทําเท่านั้น คุณบอกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเชื่อมั่นอย่างแท้จริงก็ได้การสังเกตสิ่งที่คุณทําในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือกโดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความเคร่งเครียดและภาวะปลื้มไม่เข้าคลายไม่ออกสิ่งที่คุณเลือกจะทําจะบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงตามคุณค่าของคุณคุณสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าที่ดีในตัวคุณได้ด้วยการทําตัวราวกับว่าคุณมีคุณค่านั้นอยู่แล้วทั้งความซื่อสัตย์ความกล้าหาญความเชื่อมั่น ยิ่งคุณทำตัวราวกับว่าคุณมีคุณค่านี้ในตัวมากเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายใต้ความเครียดหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะทําหรือพูดในแบบที่ขัดแย้งกับคุณค่าคุณคุณสมบัติเหล่านี้เองครับก็จะกลายเป็นส่วนประกอบทางความคิดคุณได้เร็วขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณยึดมั่นในคุณค่าที่ดีมากเท่าไหร่กับคนที่คุณอยากเป็นหรืออยากจะกลายเป็นคุณก็จะยิ่งกลายเป็นคนที่เหนือชนได้เร็วเท่านั้น ุญแจสําคัญในการพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองแบบไม่สั่นกลอนเพื่อให้ทุกเรื่องเป็นไปได้สําหรับคุณก็คือการควบคุมตัวเองการเอาชนะตัวเองการมีวินัยในตัวเองมันเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วยการทําตัวให้เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นโดยอ้อมด้วยการพูดการทําและฝึกสร้างพฤติกรรมที่นําไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้มากที่สุดก็คือใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับ คุณค่าสูงสุดในทุกสถานการณ์ของชีวิตหากเราจะสร้างปรากฏการณ์กฎแห่งการย้อนกลับก็คือเราจะต้องลงมือทําให้สอดคล้องกับคุณค่าของเราและเมื่อเราทําตัวราวกับว่าเรามีแล้วเราได้รับแล้วเราเป็นแล้วเราจะถูกกระตุน้นให้เกิดการกระทําขึ้นมาในทุกสถานการณ์ที่มันจําเป็นเมื่อคุณฝึกยกน้ําหนักซ้ำๆกล้ามเนกล่องคุณก็จะแข็งแรงขึ้นยิงคุณเพิ่มน้ําหนักและแรงต้านมากขึ้นเท่าไหร่ เลือดก็จะยิ่งสูบฉีดไปตามเส้นเลือดฝอยแล้วกล้ามเนื้อก็จะยิ่งแข็งแรงและใหญ่มากขึ้นเท่านั้นครับในการพัฒนาความคิดมันก็มีหลักการของแรงต้านด้วยเช่นเดียวกันคุณสามารถใช้หลักการนี้เพื่อเร่งความเร็วในการพัฒนากล้ามเนื้อความคิดของคุณโดยเฉพาะการพัฒนาคุณสมบัติที่ดีอย่างเช่นความเชื่อมั่นในตัวเองตามกฎแห่งการย้อนกลับเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงคุณก็จะมีการ,รกระทำที่มั่นใจเช่นเดียวกัน เมื่อไรก็ตามที่คุณพยายามเอาชนะตัวเองและฝึกฝนตัวเองให้ตัวเองทำในสิ่งที่พูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณอยู่ภายใต้ความคเครียดความกดดันคุณจะสร้างแรงต้านขึ้นมาต่อสู้กับแนวโน้มที่คุณจะทำเองโดยธรรมชาติแรงต้านนี้เองครับทําให้เกิดแรงเสียดทานโดยเป็นไปในลนักษณะเดียวกับแรงเสียดทานหรือว่าความร้อนที่เกิดขึ้น ในเบ้าเคลือบบรรจุสารเคมีซึ่งทำให้สารเคมีนั้นตกผลึกเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้เมื่อไรก็ตามที่คุณสร้างแรงเสียดทานในใจตัวเองด้วยการต่อต้านแนวโน้มที่คุณจะทำโดยธรรมชาติแล้วเลือกทำสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้องเป็นจริงและสอดคล้องกับคุณค่าสูงสุดในตัวคุณโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบากความร้อนรุ่มในใจจะทำให้คุณค่าของคุณตกผลึกกลายมาเป็นตัวตนอันคงถาวรในที่สุด คุณสมบัติทุกอย่างของมนุษย์ล้วนเป็นไปตามหลักการเดียวกันนี้กล่าวก็คือเมื่อคุณยืนหยัดจนผ่านความทุกข์อันหนักหนา H S, สาหัสมาได้คุณเอาชนะเรื่องที่หนักหนาน้อยกว่านั้นได้เสมอถ้าคุณกล้าเผชิญกับเรื่องใหญ่มาแล้วคุณก็จะกล้าเผชิญกับเรื่องที่เล็กน้อยกว่านั้นได้ถ้าคุณเลือกความซื่อสัตย์แม้จะมีผลประโยชน์ก้อนโตอยู่ตรงหน้าคุณก็จะคงความซื่อสัตย์เอาไว้แม้ว่าคุณจะต้องเผชิญกับผลประโยชน์ที่น้อยกว่านั้นในภายหลังก็ตาม รากฐานของคุณค่าและความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของความกล้าหาญและความหนักแน่นนั่นก็คือการมีความเชื่อมั่นลึกๆภายในใจซึ่งต้องอาศัยการใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ฝึกตัวเองให้ได้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับคุณค่าสูงสุดในทุกสถานการณ์ทุกครั้งที่คุณทำแบบนี้คุณจะเกิดความรู้สึกว่าคุณมีความคิดเชิงบวกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองมากขึ้นจนในที่สุดพฤติรกรรมที่คุณทำ จะตกผลึกใหม่เป็นบุคลิกภาพกลายเป็นตัวตนที่คงทนถาวรไปกว่าที่เหนือชั้นได้มาึือเรื่อยๆหากเราไม่มีความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นเราก็ไม่อาจที่จะมีความกล้าได้และส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาก่อนว่าเราสามารถทําสิ่งให้เราตั้งใจจะทําให้เราสําเร็จได้คําถามคือนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะทําอะไรให้ต่างไปจากเดิมเพื่อเป็นการยืนยันว่า คุณมีคุณค่าที่ดีและการกระทำที่สอดคล้องกันกับสิ่งที่คุณต้องการไปต้องการเป็นเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่มีขีดจำกัดคุณจะดึงศักยภาพออกมาใช้ได้มากขึ้นในทุกสถานการณ์ความสุขคือสภาวะหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการให้เราสะแสวงหามันความสำเร็จก็เช่นเดียวกันแต่ความสุขและความร่ำรวยความสำเร็จเป็นผลมาจากการที่เราทำกิจกรรมที่มีเป้าหมาย มาจากการให้เรารู้ซึ้งถึงคุณค่าในตัวเองมาจากการให้เรามีการกระทำสอดคล้องกับคุณค่าในตัวของเราเองถ้าเราสแสวงหาความสุขโดยตรงความสุขจะคอยหลบหลีกเราในทางกลับกันถ้าเราจดจ่ออยู่กับบางสิ่งที่สําคัญพร้อมกับเริ่มเดินหน้าตามเส้นทางความฝันของเรารู้ไม่ถึงความปรารถนาใช้ชีวิตตามคุณค่าของเราเราก็จะพบว่าเราเองกําลังมีความสุขอย่างเรียบง่ายอย่างแท้จริง ความเชื่อมั่นในตัวเองก็อยู่ภายใต้กฎนี้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเราปรารถนาจะได้มันมาแต่เพราะว่าเรามีความสามารถในการตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นไปไเรื่อยๆและบรรลุเป้าหมายนั้นขณะที่เราเดินไปทีละก้าวและรู้สึกว่าชีวิตเรากำลังก้าวหน้าเราก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นเองเข้มแข็งขึ้นสามารถรับมือกับความทา้าทายที่ใหญ่ขึ้นได้ แทบทุกสิ่งที่เราได้รับมาในชีวิตทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนประสบการณ์ทางอารมณ์ต่างๆผลลัพธ์ในชีวิตเรามาจากกฎแห่งการย้อนกลับทั้งนั้นคุณค่าของคุณเป็นตัวบ่งบอกว่าทําไมคุณไปอยู่ในกิจกรรมนั้นมีส่วนร่วมกับผู้คนหรือแม้แต่การไม่มีส่วนร่วมกับผู้คน,น,ค,นคุณค่าของคุณทำให้คุณทํณทพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เกิดเหตุและเกิดผลโดยตรงหลักการมั่งคั่งที่สําคัญก็คือ คุณใช้ชีวิตเพื่อดูแลผู้คนแบ่งปันผู้คนรวมถึงใช้ชีวิตจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่คุณทําได้ทําได้ดีที่สุดณนะตอนนั้นก็ตามนั่นแหละครับยิ่งคุณมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกอย่างดีก็จะย้อนกลับมาหาคุณขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิก ของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x c o n t u m l e a p Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอ1 6ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m l e a u นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x w e l l แล้วก็ 10x m d s e t นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10x wealth นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกข,ของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทร a น s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ